ราะชีวิตเป็นของเรา Life has no limit วันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนสถานที่ที่ถือว่าเป็นที่รวมนักดนตรีชั้นยอดดาวชูการ์นั่นเองเขาก็ได้ย้ายมาจากหลังสวนฮะมาอยู่ที่ใหม่ตรงถนนพระสุเมรุใหญ่โตและเก๋ไก๋กว่าเดิมและยังคงบรรยากาศดีๆดนตรีไพเราะเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องอะไรก่อนดีเรื่องสถานที่ก่อนแล้วกันนะพี่ดาวชูการ์ทำไมถึงย้ายคือที่นู่นก็เปิดมา27ปีแล้วนะแล้วก็ความเสื่อมโทรมของอาคารหรือสภาพแวดล้อมหรือที่จอดรถอะไรมันติดตั้งขึ้นมาเราถามถึงทำเลก่อนพี่ตอนนี้ช่วยบอกทำเลที่ตั้งที่แน่นอนกับพี่พิกัดที่แน่นอนว่าผมไม่ค่อยคุ้นกับแถวนี้อธิบายไม่ถูกพิกัดที่แน่นอนก็จะเป็นเราเลี้ยวมาจากสตรีวิทถนนในซอยใช่ไหมครับแล้วก็จะเจอสี่แยกสะพานวันชาติก็เลี้ยวขวานั่นคือถนนพระสุเมรุแล้วก็ห่างจากสี่แยกมาประมาณร้อยเมตรจะเจอทางโค้งขนาดติดตั้งป้ายร้านจะเล็กมากเลยนะครับใช่ค่ะต้องสังเกตเลยสังเกตเลยพี่กับเลยผ่านไปแล้วค่ะแล้วถึงเริ่มต้นของดาวชูเกอร์ค่ะเริ่มต้นมาได้ยังไงคะร้านนี้ตอนเริ่มต้นมาโดยพี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปนั่งร้านกาแฟเขาอะสมัยก่อนนะมีร้านกาแฟเล็กๆละเมืองไทยเพิ่งจะมีก็ปีสองปีนี่เองนะฮะแต่ญี่ปุ่นแล้วก็มีมานานแล้วชอบบรรยากาศร้านที่แบบเล็กกลับมาก็อยากเปิดร้านกาแฟแบบนั้นบ้างอ๋อเริ่มต้นจากร้านกาแฟแล้วที่ชอบเลยร้านกาแฟอาหารน้อยทำกันสองคนเริ่มจะเปลี่ยนเป็นผับเนี่ยมาตอนเพื่อนๆมาพี่ก็ทำภาพยนตร์ทำภาพยนตร์สมัยก่อนทำภาพยนตร์ภาพยนตร์หลังเป็นเชิดเสียอะไรมาลบลงไปก็ถามเพื่อนมาดารามาปรากฏว่าเพื่อนๆกินแต่เหล้าไม่ใช่กินกาแฟแหมไม่ค่อยกินมันเย็นด้วยนะฮะกลางคืนอะไรเงี้ยก็ค่อยๆแปรไปทีละหน่อยถ้าความข้างหน้าเนี่ยจะดูเล็กแต่ข้างในนี่โอ้โหมองพอเดินเข้ามาโอ้โหโถงใหญ่โตเลยนะต้นท็อปต่างๆนี่ก็แต่ตกแต่งใหม่หมดใช่ไหมฮะมีคนเล็กๆมาก็มีโชว์อยู่ช่วงหน้าร้านกาแฟของเก่าๆพอมาข้างในนี่ก็ของใหม่หมดสวยงามนะฮะมีรูปอาร์ตศิลปะเยอะแยะมากมายแล้วคนที่ชอบงานศิลปะก็มาดูได้บรรยากาศดีมากของผมบอกนะบรรยากาศนอกจากบรรยากาศดีแล้วอาหารนะฮะอร่อยมากอันนี้ชื่อร้านเราเนี่ยแหละครับคือชื่อมันตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกครับนี่อะไรบ้างครับนี่น่าจะเป็นสปาเกตตี้ทอดต้มยำทะเลครับหอยใหญ่มากอันนี้ปลาแซลมอนดูสวยที่โอ้แซลมอนดูมีคอนเสิร์ตของต่างประเทศมาแล้วฮะคอนเสิร์ตได้เล่นวงเดือนกันไปวงแล้วก็เนี่ยจะมีของอพาร์ตเมนต์คุณป้าก็ซึ่งวันนี้เราจะมาดูอพาร์ตเมนต์คุณป้าแบบใช่ครับแล้วปกตินี่มีวงอะไรบ้างพี่ปกติก็เป็นเฮาส์แบนด์ลิโตกาเซียเฮาส์แบนด์ก็ยังเป็นแจ๊สเหมือนเดิมเป็นบลูแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่จัดสถานที่นี้ให้กับอพาร์ตเมนต์คุณป้าไปร่วมงานกันยังไงพี่คือจริงๆพี่จะสนิทกับพวกเขาตลอดตูนเจอตั้งนานแล้วแล้วก็บอลเองก็เป็นน้องเพื่อนสนิทถ้าอยากไปฝันที่จะเอาวงเขาเนี่ยมาเล่นร้านเราตลอดเพราะว่าไอ้ไลน์ของเขาเนี่ยบอลที่เขาไปเรียนที่บ้านเบิร์กลีย์นะครับแล้วก็กลับมาไอ้ลายแย่นชอบการเล่นอยากกลับมาเป็นไฟฝันวันนี้ก็ได้จริงผมดีแล้วมีเฟซบุ๊กมีอะไรดีอ่ะเฟซบุ๊กก็ลงไปเปล่าจุดตามเดอะแจ๊สบูติก
แจ๊สมิวสิกครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถนนของคนดนตรีแห่งร้านบาวชูก้านี่มีแต่ความเข้มข้นขึ้นเหมือนเดิมนะฮะยังคงมีดนตรีดีๆให้ฟังแถมเพิ่มเพลย์เฮาส์ที่อยู่ชั้น2ให้เราได้เสพศิลปะและดนตรีกันอยู่เรื่อยๆสงสัยคงต้องกลับมาอีกแล้วล่ะฮะThank you.